จะเป็นนายทองใสสินบุตรต้นที่4นางวาสนาพุ่มทองนะครับต้นที่5นางวันดีงานพันบุรีรัมย์มหากรรมกัญชาถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกจุดแจ้งและครอบครองกัญชาภายในงานกันเป็นจำนวนมากโรงพยาบาลแห่งเดียวในบุรีรัมย์โดยโรงพยาบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการจิตชุมชนร่วมกันปลูก 7-10 หลังคาเรือนหลังคาเรือนละ6ต้นทั้งนี้ผลผลิตส่วนอื่นของต้นกัญชาทั้งกิ่งจุดใต้ลิ้นสู่ CBD ยังมันจะมีสัตว ท่านที่3นายบุญมากอินทาชาวบ้านท่าม่วงชาหรือกัญชงได้อย่างอิสระมากที่สุดแล้วครับเอาเป็นว่าถ้ามี 100% วันนี้มาถึง 90% แล้วอีก 10% คือการแก้ไขกฎหมายในรัฐสภากฎหมายก็ต้องแก้ไขครับเพราะว่าเป็นนโยบายหลักตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้แถลงนโยบายไว้ตอนเริ่มเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินดีใจครับดีใจที่เห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับทำให้การปลูกกัญชา6ต้นในบ้านของประชาชนแต่ละคนเกิดเป็นรูปธรรมและหวังว่าจะเป็นผลสำเร็จในเร็วๆนี้นะครับการปลูกกัญชา6ต้นนี้ยังต้องมีการทำความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งก็เชิญชวนขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วทำสัญญานะครับร่วมมือกับทางหน่วยงานของรัฐหลักๆก็คือรมสตนะครับทุกแห่งทั่วประเทศวันนี้เรานำร่องที่จังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนก็จะสามารถปลูกกัญชา6ต้นที่บ้านได้นะครับแล้วก็ในตัววิสาหกิจชุมชนเองก็สามารถที่จะไปปลูกร่วมกันเพื่อจะได้ให้พืชกัญชาหรือกัญชงเนี่ยเป็นตัวเสริมสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือไม่เพราะว่ามีหลายคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะมองว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ไม่เป็นประโยชน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีพืชเพียงไม่กี่ชนิดนะครับที่ทุกส่วนของพืชทุกส่วนของพืชเช่นกัญชาสามารถนำมาขายเป็นรายได้หมดเลยมีพืชเพียงไม่กี่อย่างอย่างต้นใหญ่ก็ขายผลขายเมล็ดนะแต่กัญชานี่ขายได้ตั้งแต่ลำต้นขายใบขายรากทุกอย่างเพื่อจะมาทำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ได้นะครับ